วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ17:15 น.โดยประมาณจนถึง17:55 น.นะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนครับคุณสสิธรกุวังคฤติลกคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับเดี๋ยววันนี้ดูซิจะมีคนดูเราอยู่กี่คนครับเพราะว่าน่าจะมีท่านที่ออกเดินทางด้วยไหมโอ้คงจะเยอะอยู่นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาการจราจรไม่น่าเชื่อว่ายังไม่ค่อยเกิดขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีรายงานอัปเดตล่าสุดนะฮะมาจากทางตำรวจทางหลวงเขารายงานเข้ามานะครับว่าแต่ละเส้นทางมุ่งจากกรุงเทพออกสู่ภูมิภาคต่างๆเนี่ยการจราจรเป็นอย่างไรนะครับในช่วงของการเดินทางวันสุดท้ายนะครับตั้งแต่ช่วง4 โมงใช่ไหม4 โมงที่ผ่านมาครับครับศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวงรายงานเมื่อตอน16 นาฬิกาเส้นทางภาคเหนือนะครับช่วงผลโยธินลงโทเวอันนี้ปริมาณลดมากยังเคลื่อนตัวได้ก็คือพอลงโทเวปุ๊บจะออกถนนผลโยธินคุณจะไปสายเอเชียหรือว่าคุณจะไปมิตรภาพ อันนี้รถจะค่อนข้างจะคับข้างตรงนี้นะฮะแต่พอเลยไปแล้วนะครับต่างระดับบางปะอินปริมาณลดมากชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าไปถึงวงแหวนตะวันออกเชื่อมทางหลวง1ผลโยธินมุ่งหน้าทางหลวง32สายเอเชียชะลอตัวขึ้นต่างระดับบางปะอินพ้นไปแล้วตรงนี้นะฮะหลังจากผุดหลุดบางปะอินไปปุ๊บเนี่ยคล่องตัวนะครับตรงนี้ใช้แถวชะลอประมาณสัก500เมตรก็ถือว่ายังไม่มากนะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของวันหยุดอื่นๆนะฮะเพราะว่าเขาทยอยกันออกไปตั้งแต่นู่นแล้วฮะ25วันคริสต์มาสแล้วเนี่ยครับวันนี้เนี่ยอาจจะค่ำๆมั้งอาจจะมีปริมาณลดเพิ่มขึ้นนะครับส่วนถนนสายเอเชียนะฮะปริมาณลดเพิ่มขึ้นแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับบางบัวทองสุพรรณบุรีการจราจรคล่องตัวผู้แคร์หล่มสักปริมาณลดปานกลางชะลอตัวตอนขึ้นเนินเขาขาดแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะฮะรถไม่มีหยุดนิ่งนะครับเส้นทางสู่ภาคอีสานถนนผลโยธินช่วงวังน้อยหลักกิโลเมตรที่55ปริมาณรถมากแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับต่างระดับสระบุรีปริมาณรถน้อยปริมาณรถน้อยครับการจราจรคล่องตัวมากส่วนวงแหวนตะวันออกเชื่อมทางหลวงผลโยธินการจราจรยังคล่องตัวเส้นมิตรภาพว่ายังไงเมื่อวานนี้รถเยอะมากเลยตอนมีภาพข่าวออกมาทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30แต่ว่าวันนี้ครับการจราจรคล่องตัวยังใช้การได้ดีส่วนกลางดงปริมาณรถเพิ่มขึ้นชะลอตัวตอนขึ้นเนินเขาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนิ่งส่วนที่คลองไผ่ขอนแก่นการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีฝั่งกบินบุรีปักธงชัยสาย304มีปัญหาทุกเทศกาลแต่ว่าณขณะนี้นะฮะช่วงเขาซ้ำขวางปริมาณรถมากยังเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าไม่หยุดนิ่งนะฮะยังคงไปกันได้เรื่อยๆนะครับตอนห้วยซับบอนอันนี้รถมากชะลอตัวช่วงก่อสร้างนะครับจริงๆไม่น่าจะมีก่อสร้างแล้วนะเขาน่าจะคืนพื้นผิวการจราจรกันไปบ้างแล้วนะครับอรัญญประเทศนางรองปริมาณรถเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวได้ช้าตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษนะฮะตรงบริเวณตำบลทับราชอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับเส้นทางสู่ภาคใต้พระราม2ที่คุณสายพรเพิ่งมาเนี่ยไม่ได้ไปคุณลงมาทางคลองเตยครับเขาบอกว่าปริมาณรถปกติคล่องตัวเลยตอนแรกนึกว่ารถจะติดคงจะเป็นช่วงค่ำคงจะเป็นช่วงค่ำนะฮะหลังเลิกงานแล้วเนี่ยสัก18:00 น.อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับเพชรเกษมเป็นยังไงทางหลวงบอกว่าปริมาณรถปกติการจราจรคล่องตัวเส้นทางสู่ตะวันออกนะครับถนนสุขุมวิทการจราจรคล่องตัวมอเตอร์เวย์นะฮะเส้นทางหมายเลข7ขาออกมุ่งหน้าลาดกระบังปริมาณรถเพิ่มขึ้นชะลอตัวช่วงต่างระดับทับช้างการจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องก็คือถ้าเกิดว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่ามีปัญหาคือยังไม่เลิกงานผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะหลังจาก5 โมงเย็นเนี่ยพอออกจากออฟฟิศเนี่ยคนจะเพิ่มขึ้นก็ทยอยออกไปแล้วแหละเพราะว่าวันนี้มีแต่คนบอกว่า1รถในกรุงเทพลงมากหลายคนเนี่ยใช้เวลาน้อยมากในการมาทำงานแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากในการหาที่จอดรถเพราะว่าลากันซะเยอะใช่ครับใช่ครับก็คือว่างกันหมดเลยอย่างลาดพร้าวเนี่ยเอาที่ฉันเองเนี่ยลาดพร้าวคือทุกวันถ้ามาเนี่ยก็เป็นชั่วโมงตอนกลับไปก็เป็นชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงแต่วันนี้ตอนเช้าอ่ะนี่มาในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะประมาณ10ไม่ถึง20นาทีประมาณ17 12นาที12นาทีมาว่าเนี่ย
ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะสำหรับผู้ที่เดินทางนะครับจริงๆจดไว้เป็นช็อตโน้ตหรือว่าจดในเบอร์โทรศัพท์ก็ดีนะฮะถ้าเกิดมีอะไรอยู่กลางทางตอนที่เรากำลังเดินทางเนี่ยนะครับสายด่วนกรมทางหลวงครับหมายเลข1586อันนี้โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยครับมอเตอร์เวย์ถ้าเกิดใครเข้ามอเตอร์เวย์แล้วมีปัญหาเนี่ยเขาซ่อมให้เราฟรีเขาดูแลรถเราฟรีนะครับกดไปเลย1586กด7ตำรวจทางหลวงครับ1193ตลอด24ชั่วโมงทั้งในกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็สายด่วนอีกเบอร์นึงนะฮะของเขาเนี่ย1197อันนี้บกจร.ค่ะนะรู้สึกว่าทางกรมทางหลวงมีแอปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แอปเนี้ยดีด้วยนะจะบอกแบบเรียลไทม์นะคะว่าตรงไหนตรงไหนเขียวตรงไหนแดงอะไรเนี่ยจะได้เลือกเส้นทางได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราสัมภาษณ์ความพร้อมของหน่วยงานราชการมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะทั้งในรายการครบเครื่องเรื่องข่าวแล้วก็ทุกภาคข่าวของทางสำนักข่าวไทยนะครับเจ้าหน้าที่เขาแข็งขันจริงๆก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละตอนเดินทางเนี่ยเราพร้อมหรือเปล่าทั้งคนทั้งรถนะฮะแล้วก็เรื่องของเส้นทางอันนี้ต้องศึกษาต้องวางแผนไม่งั้นเนี่ยพอไปเส้นทางที่มันไกลขึ้นเนี่ยมันเพลียมันเหนื่อยมันล้ามันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกเมื่อวานเลยนะที่ท่านนายกลงพคส.นะฮะไปดูเนี่ยท่านนายกบอกว่าต่อให้มีเครื่องมือมากมายหรือว่ามีมาตรการใดออกมาก็ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่เริ่มที่จิตสำนึกของทุกคนยึด3อย่างครับท่านนายกกับหน่วยราชการรัฐบาลเนี่ยเขาขอเลยก็คือ1รักตัวเองรักครอบครัวรักคนอื่นที่ขับรถบนท้องถนนมันเป็นอย่างนี้จริงๆและคุณไหทอนคุณกฤติยาตอนเราขับรถผมเอาตัวผมเลยนะผมขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยคนที่นั่งข้างๆคนที่นั่งเบาะหลังเห็นเขาหลับพริ้มเลยเนี่ยนะฮะเราต้องขับรถดีๆเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเขาจะแย่กว่าเราก็เป็นบุคคลที่รักทั้งนั้นน่ะใช่ที่อยู่บนรถใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจขับให้ดีๆคนข้างๆรถข้างๆนี่ไม่รักบีบไม่ใช่ใช่นะก็ให้มีคนบอกใช่ไหมว่าให้ทางเหมือนให้ทานอ่ะใช่ครับอย่าไปนะเดี๋ยวมีเรื่องไม่ถึงที่ซะเปล่าๆโอ้ยมีคนเขาเขียนอยู่หลังรถกันเต็มแล้วแซงปู่ไปเลยหลานปู่ไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปลอดภัยขับรถปลอดภัยนะเนี่ยแล้ววันนี้ที่สมุทรปราการน่ะตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงนิดนึงอ่ะมีอุบัติเหตุนะครับโอ้โหพอเริ่มเปิดศูนย์เนี่ยนะวันนี้ก็มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะไม่รู้ว่าแหกโค้งยังไงเป็นตรงนั้นเป็นโค้งเขาบอกเป็นโค้งเทคนิคสมุทรปราการหรืออะไรสักอย่างนะแล้วแหกโค้งไปชนเสาไฟฟ้าชนต้นหนึ่งแล้วโอ้โหเขาคนแถวนั้นบอกดังตุ้มพออีกทีนึงคือพอหักต้นหนึ่งเนี่ยมันจะจูงกันไปมันก็ดึงมากันหมดทั้งหมดเนี่ยหักไป15ต้นแล้วก็ทำให้ไฟดับด้วยสายสื่อสารแล้วสายไฟฟ้าเนี่ยอย่าคิดว่าเบานะฮะหนักนะครับแล้วก็ต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันคือมันตั้งตรงก็จริงมันก็คือเป็นหลักอยู่ตรงนั้นแต่อย่าให้เอียงถ้าเอียงปุ๊บมันจะพากันล้มเป็นแถบฮะเป็นโดมิโนใช่เพราะมันก็จะดึงกันมา15ต้นนะแล้วก็มันล้มลงมาใส่รถคันอื่นด้วยมีรถเสียหายไปอีกประมาณ10คันนะแล้วก็คนรถกระบะคันนี้มีผู้หญิงขับแล้วก็ผู้หญิงเป็นผู้โดยสารทั้งหมด4คนอ่ะนะแล้วก็สี่คนนี้ก็บาดเจ็บนะก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีรถอีกคันนึงที่ถูกเสาไฟฟ้าล้มลงมาใส่อ่ะอันนี้เขาติดอยู่ในรถเลยนะต้องกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยในข่าวบอกไปฮะว่าเขาทำประกันชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ได้ยังได้ไหม15ต้นอ่ะคือประกันมันครอบคลุมครบถ้วนไหมอ่ะครับนี่ผมมีเรื่องเล่านะฮะทำไมเพื่อนมีเรื่องเล่าเยอะกันจังเพื่อนผมประกันชั้น1มาทุกปีนะฮะพอผ่อนรถหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยก็เลยทำทำไมประกันชั้น1ล่ะชั้น3ครับเขาทำชั้น3ครับเขาไปกวาดตู้โทรศัพท์ไป 2-3 ตู้เสาไฟฟ้าอีก1ต้นนะรถตัวเองพังเสียหายยับเยินหมดเป็นแสนโอ้โหทำมาทุกปีใช่ไหมเนี่ย15ต้นนะคิดดูสินะคะก็สวัสดีคุณหนูนะคะคุณสำเร็จนะคะคุณนิรันดร์คุณจิรวรรณเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะมีใครดูอยู่บ้างนะคุณสำเร็จบอกป้าดูอยู่ที่นครพนมโอ้ครับครับสวัสดีครับคุณป้าครับฟ้าใหม่นะถามเรื่องนายกนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะลาออกไม่ออกอยู่อีกนานนะท่านบอกท่านนายกเมื่อวานนี้ลงไปที่บขส.
ท่านไปเจอคงเห็นภาพหลายๆคนคงเห็นภาพนะหน้าคว่ำจริงๆนะขออภัยครับหน้าเธอคว่ำจริงๆท่านนายกเห็นแล้วสะกิดใจเลยต้องเดินเข้าไปถามเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเบื่อนายกเหรอเธอไม่ได้ตอบนะครับเธอพยักหน้าเธอพยักหน้านะฮะถามเข้าทางเลยอ่ะแต่ท่านนายกก็ให้ของขวัญนะฮะให้ของเทศกาลปีใหม่ไปเธอก็รับแล้วยกมือสวัสดีด้วยขอบคุณนายกด้วยนะฮะแต่ท้ายที่สุดมาเนี่ยนะครับเธอเอาของนั้นเนี่ยไปให้คนอื่นอีกทีหนึ่งเธอไม่รับนะฮะแต่ก็ถือว่านี่แหละฮะสีสันของประชาธิปไตยคือเอาเราเห็นต่างจากท่านนายกไงเรามีสิทธิ์เห็นต่างใช่ไหมครับท่านนายกก็ไม่มีสิทธิ์ว่าเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่านายกเราถามเราเบื่อนายกได้ไหมก็เบื่อได้ทำไงแล้วพอนายกเอาของขวัญให้เอาคู่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของก็ยกมือสวัสดีจบกันไปแต่ความเห็นทางการเมืองอาจจะต่างกันอันนี้ฮะสีสันประชาธิปไตยจริงๆน่าชื่นชมนะก็ท่านนายกนั่นมันถามว่าเบื่อใช่ไหมก็ไม่ตอบแต่ว่าพยักหน้าคุณเบื่อผมแต่ผมเบื่อคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนไทยผมต้องดูแลคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยก็นั่นสิคุณยกนะคะกระทักทายมาคุณกุหลาบแดงนะคะ9999นะคะคุณโขงสีปูนมูลสีครามนะคะบอกว่ามีข่าวจะแจ้งนะคะข่าวอะไรเอ่ยนะคะคุณสุรินนะคะคุณสมพิษบอกว่ากำลังจะไปเชียงใหม่คุณไพศาลนะคะคุณชวนันนะคะสวัสดีปีใหม่สำนักข่าวไทยทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็คุณสมชายสาสกุล คุณนิรันดร์บอกว่าใช้รถใช้ถนนต้องระวังนะคะรถขับเคลื่อนไปช้าๆก็ยังดีนะดีกว่าขอให้ถึงที่หมายปลอดภัยใช่ครับใช่ครับอย่างคุณคนไหนนะคะที่ว่าจะไปเชียงใหม่เนี่ยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับนักข่าวที่เชียงใหม่บอกว่าโหตอนนี้เนี่ยนะคะบรรดาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยต่างแล้วก็ทั้งเพศเนี่ยโหแห่กันไปเยอะมากนะเพราะว่า1ก็จะไปสัมผัสกับอากาศหนาวนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่บริเวณพื้นราบเนี่ยประมาณ13องศาถึง15องศากำลังดีแล้วก็ถ้าได้ไปเนี่ยวันนี้เค้ามีไฮไลท์เค้าเปิดงานเป็นวันแรกหนาวนี้ที่เมืองแกนเมืองแกนอยู่ที่อำเภอแม่แตงเขาจะมีการจัดงานนะคะวันวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเพื่อต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่น่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยวก็บอกให้อยากอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปไม่ได้อะนะฮะเอาวันนี้ขอข่าวเศร้านิดนึงได้ไหมฮะมีข่าวออกมาวันนี้นะฮะจากเพจ Facebook ของชื่อว่าหนูตาซาซ่านะฮะจ่าเอกเบรุตปากบาราหนึ่งในทีมมนุษย์กบที่เข้าไปช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยท่านติดเชื้อในกระแสเลือดมาตั้งแต่ตอนออกช่วยน้องๆ13ชีวิตมาแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ท่านเสียชีวิตครับนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจ่าเอกเบรุตปากบาราหนึ่งในวีรบุรุษถ้ำหลวงมนุษย์กบแห่งกองทัพเรือไทยเสียชีวิตลงครับญาติกำหนดจัดพิธีฝังศพวันนี้นะฮะตอน 17:00 นที่ผ่านมาณมัสยิดตะโลไสที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับก็มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของจ่าเอกเบรุตด้วยนะครับบอกว่าจ่าเนี่ยไม่สบายหลังกลับจากช่วยโค้ชแล้วก็เยาวชนทีมหมูป่าเหตุการณ์ถ้ำหลวงเมื่อปี61ก็มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ป่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตลงในวันนี้ครับค่ะนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ คุณสมจิตก็คุยมานะคะคุณไพศาลคุณหนุ่มพเนจรนะคะคุณไพศาลบอกว่าใครจ่ายค่าเสียหายเสาไฟฟ้าล้มก็ถ้าทำประกันเนี่ยประกันก็จะรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ได้ทำประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาไล่บี้เอากับเราเนี่ยแหละครับจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคู่กรณีประกันเขาจะจ่ายคู่กรณีส่วนเราเนี่ยต้องรับผิดชอบรถของเราเองไงปัญหาอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ถ้าไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะไม่แต่ในกรณีแบบนี้เวลาถ้าคุณณรงค์ไม่ได้ทำประกันชั้น3อะไรไม่ได้ทำประกันชั้น1เนี่ยมันมีวงเงินกำหนดไว้ คุณทำเงินแค่ไม่กี่พันน่ะ คุณไม่สามารถรับค่าใช้เขาไม่จ่ายคุณหรอกเป็นค่าทำเสาไฟฟ้าล้ม15ต้นน่ะคือถ้าชั้น2เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่ารถชนรถเท่านั้นห้ามชนอย่างอื่นนะฮะถ้าชนอย่างอื่นเขาไม่ครอบคลุมให้ครับนะฮะเนี่ยก็ถ้าเป็นชั้นหนึ่งก็อาจจะโชคดีไปนะคะ คุณวิทย์นะฮะแล้วก็คุณอัจฉริยะสวัสดีปีใหม่ทั้ง3ท่านเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็คุณสมจิตก็บอกว่า ก็ต้องชมเชยนายกอะนะที่ตอบถูกด้วยนะคะแล้วก็คุณสมชายสาสกุลบอกว่าเชียงใหม่รถเยอะมากแล้วก็มีคำถามเรื่องคุณทุย
คุณทวีไกลคุบวันนี้รถไปชนคู่กรณีที่บริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยขณะที่ท่านกำลังเดินทางมาจะมาแถลงข่าวที่สภาก็อุบัติเหตุก็ประกันก็ว่ากันไปเท่านั้นเองนะฮะว่าครั้งนี้คงไม่มีคลิปหรอกเพราะว่าก็เคลียร์กันได้ก็อุบัติเหตุธรรมดานะฮะก็เรียกประกันมาส่วนกรณีที่ไปชนแล้วมีน้องเจ็บอยู่ที่ราชบุรีนะอันนั้นก็เคลียร์กันหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็เห็นกู้ภัยก็ไม่ออกรายการหลายรายการก็มันมีประเด็นไงครับประเด็นว่าคุณทวีเนี่ยไปกล่าวหากู้ภัยไงว่าไปตัดต่อคลิปหรือเปล่าว่าคุณทวีกำลังจะหนีจริงๆผมไม่ได้หนีผมกำลังจะไปกลับรถมาช่วยน้องเขานะฮะแต่ว่าภาพคลิปมันออกมาลักษณะเหมือนจะหนีแล้วกู้ภัยเอารถไปขวางไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าคนในรถเบนซ์นั้นเป็นใครไงลงมาเนี่ยเจ้าตัวถึงบอกว่าผมทวีไกลคุปกู้ภัยถึงรู้ไงว่านี่คือทวีแล้วก็ไปถูกปรามาสว่าโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือในรถพยาบาลมันเก่าแสนเก่าสกปรกก็บริจาคไปสิให้ใครเอาบริจาคไหมก็เราก็มีก็คุณทวีก็มีตังค์ตั้งเยอะก็เห็นของเก่าอะไรก็ช่วยอันนี้จริงจริงนะเพราะว่ามันหลังจากที่มีข่าวเนี่ยเรื่องกรณีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยรับข่าวจากทางราชบุรีเขาบอกว่ามีคนที่เห็นข่าวอ่ะแล้วพอบอกว่ารถกู้ภัยอ่ะอุปกรณ์ไม่พออุปกรณ์เก่าแล้วเนี่ยมีบริจาคเพียบเลยยังมาให้แบบเปย์อ่ะแล้วเรื่องนี้ไปถึงหูคุณบินหรือยังเนี่ยพอเห็นซื้อรถพยาบาลมอบให้กับโรงพยาบาลในภาคอีสานอยู่หลายคันเลยนะฮะอุปกรณ์ช่วยชีวิตเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะแบ่งปันมาสักหน่อยนึงเนาะเขาให้กับโรงพยาบาลเป็นรถของโรงพยาบาลไม่ใช่ให้กับกู้ภัยกู้ภัยเนี่ยจะมีเฉพาะที่อุบลที่ได้เป็นเรือสำหรับใช้เวลาน้ำท่วมตอนนี้นี่คือหมดแล้วใช่ไหมคะเงินที่ได้รับบริจาคเคลียร์เรียบเอาไม่เคลียร์เรียบร้อยไงเพราะว่าคุณบินต้องเคลียร์ให้หมดภายในปีนี้นะไม่งั้นสรรพากรจะเก็บภาษีนะแต่ว่าปัญหาคือมาถูกร้องเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยนะคุณบินก็ตอนแรกๆแกก็บอกว่าเอ๊ก็ไม่เป็นไรนะตรวจสอบแต่หลังๆเนี่ยแกก็ชักจะโมโหเหมือนกันนะแกไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยนะพยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาอะไรเหรอนะโดยเฉพาะนะที่ล่าสุดที่ฉันฟังเนี่ยคือคู่กรณีเนี่ยติดต่อมาขอทานข้าวด้วยขอนัดเจอคนที่ไปร้องเนี่ยนะแกก็เลยแบบโมโหขึ้นเลยแกบอกว่ามีอะไรเหรอต้องมานัดเจอต้องมาทานข้าวอ่ะครับเขาคือถ้าแจ้งความก็แจ้งไปเดี๋ยวเขาก็มีเอกสารชี้แจงไปแต่การที่จะมาชวนเขากินข้าวเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์อะไรเขาไม่แฮปปี้กับสิ่งนี้ครับมีเรื่องนึงนะฮะตามต่อกันเรื่องของแฮกเกอร์ที่ไปแฮกกล้องวงจรปิดของเรือนจำหลังสวนนะครับวันนี้เนี่ยมือแฮกเขาออกมาโพสต์นะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะฮะเพราะว่ามือแฮกเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอโทษไม่ได้เจาะระบบเข้ามาเลยแต่กล้องเรือนจำเนี่ยตั้งรหัสผ่านง่ายง่ายเขาบอกอย่างนี้เป็นคนไทยเหรอไม่ใช่คนไทยครับบอกทุกอย่างอยู่บนโดเมนสาธารณะใครเข้าถึงก็ได้ก็เขาแนะนำมานะว่าเวลาจิตติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยควรเปลี่ยนรหัสค่าเริ่มต้นให้มันยากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะใช่ใช่ตรงกับที่เมื่อวานบอกว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็สันนิษฐานว่ามี2เรื่องก็คือ1เรื่องของรหัสผ่านเนี่ยนะคะมันง่ายเกินไป2ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นะใครๆก็เข้าได้ซอฟต์แวร์มันเก่าเนี่ยนะคะคนก็รู้แล้วว่าระบบเนี่ยมันเจาะยังไงนะถ้าเกิดอัปเกรดขึ้นไปอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเจาะระบบได้เนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยฮะคือเจ้าของช่อง YouTube Big Brother กาซี่นะฮะเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดเรือนจำหลังสวนเขาลบคลิปวิดีโอออกจากช่องของเขาทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่าขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นและจะไม่มีภาพหรือว่าเนื้อหาใดๆปรากฏในช่องนี้อีกแล้วนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เจาะระบบเข้ามานะฮะแต่กล้องวงจรปิดทุกตัวของเรือนจำอยู่บนโดเมนสาธารณะใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ก่อนจะทิ้งท้ายบอกว่าเวลาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านพื้นฐานที่ติดมากับค่าเริ่มต้นของระบบกล้องก่อนเพราะรหัสส่วนใหญ่มักจะเป็นรหัสพื้นจำง่ายพอใครเข้ามาเอ๊ะเราลองใส่ตัวนี้ที่ได้ไหมมันได้เลยไงก็อันดับ1คืออะไรรหัส1 2 3 4 5 6 7อันดับ2 1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหอันดับ3 1 2 3 4 5 6 7 8
9อันดับ3 1 2 3 1 2 3เงี้ยคือขี้เกียจจำใช่มั้ยคือขี้เกียจจำเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรียุติธรรมใช่มั้ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็บอกว่าก็สั่งการให้ปรับปรุงระบบแล้วก็ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ2ครั้งคือเราอ่ะจะเป็น 4.0 นะแต่แบบเรามีความรู้เรื่องเหล่านี้น้อยเนาะนะคะบางทีหน่วยงานราชการเองยังไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้เลยอะนะบางทีก็อาจจะต้องพึ่งพากระทรวง DES อะไรเนี่ยนะคะว่าก็อาจจะนอกเหนือจากการตั้งศูนย์ปราบปรามข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยอาจจะต้องให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีกับหน่วยงานราชการด้วยกันเองนี่แหละนะถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบอะไรต่างๆก็ต้องมาผมกลัวพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยเมื่อหลังสวนโดนแสดงว่าเรือนจำอื่นๆน่าจะมีรหัสเข้าง่ายไหมเนี่ยกลัวจะมีพวกอยากลองดูที่ว่าเราจะเจาะเข้าได้ไหมสำหรับเรือนจำทั่วประเทศเนี่ยถ้าไม่รีบป้องกันเนี่ยอาจจะปัญหาเกิดก็ได้นะฮะแล้วก็มีคุณไพศาลอ่องประเสริฐที่แสดงความเสียใจกับการจากไปของจ่านะฮะใช่ครับแล้วก็คุณไพศาลอีกท่านหนึ่งบอกว่ารายการข่าวดังข้ามเวลาจะทำอีกไหมครับพี่นะชอบรายการแบบนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีโครงการจะทำอีกอย่างครับก็เสียดายเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณเด็กอนามัยสวัสดีมานะฮะคุณสมจิตถามว่ารัฐบาลลดค่าน้ำมัน1บาทเนี่ยผู้ประกอบการดูปั๊มเนี่ยไม่ค่อยจะแฮปปี้ใช่ไหมเขาคิดว่าน่าจะลดแค่ B10 และ B20 ไงตามข่าวที่ออกมาวันนี้ไงปรากฏว่ามันลดทุกผลิตภัณฑ์ไงแล้วเขามีพวกนี้มีสต็อกใช่ครับใช่ครับที่เป็นต้นทุนคือเห็นไหมก็คือถ้าเกิดรู้ว่าจะต้องลดทุกประเภทของผลิตภัณฑ์การสต็อกมันต้องต่างกันใช่ครับมันอยู่ที่ปัญหาเรื่องการสื่อสารกันผมว่านะเพราะว่าทางผู้ประกอบการก็บอกว่าสื่อสารกับรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยมันไม่ตรงกันเหมือนกับจะให้ลดแค่ B10 และ B20 รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าไปลดได้ไง B10 B20 เนี่ยทั่วประเทศไทยมีแค่500ปั๊มเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ผลมีผลอะไรกับผู้ใช้เลยนะก็ถ้าเป็นของขวัญก็ทุกประเภทสิลดทุกประเภทไปครับผู้ประกอบการก็อาจจะเสียประโยชน์หน่อยแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่ใช้น้ำมันมีความสุขเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะนี่ผมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับแม่เอาลูกออทิสติกเหมือนกับเอาไปขายอ่ะแล้วก็ไปแบล็กเมย์คนที่มาใช้บริการลูกตัวเองอ่ะเป็นไงฮะฟังแค่หัวข่าวเนี่ยรู้สึกว่ารันทดใจแล้วนะฮะลูกเนี่ยเป็นออทิสติกคุณแม่ทำยังไงไหมครับคุณแม่เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่ไปเซิร์ชไปคุยไปลักษณะว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กสาวอายุ19ปีแล้วก็เอารูปลูกสาวลงไปในเว็บนะฮะเพื่อให้คนที่อยู่ปลายทางเนี่ยสนอกสนใจสนใจเราไหมถ้าสนใจเรานัดมาเจอกันได้มามีอะไรกันได้ที่โรงแรมนู้นโรงแรมนี้รีสอร์ทนั้นรีสอร์ทนี้นะฮะแต่พอไปมีอะไรกันแล้วเนี่ยนะฮะคุณแม่เธอก็ใส่ชุดข้าราชการเลยกับมีเพื่อนร่วมขบวนการอีกเข้าไปในห้องนั้นเลยนะครับคุณทำอะไรลูกสาวฉันเดี๋ยวจะแจ้งความเดี๋ยวจะแบล็กเมย์เดี๋ยวจะอะไรเงี้ยฮะขอเรียกค่าเสียหายหลักแสนขึ้นไปหลักแสนขึ้นไปเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนลูกอายุ15ปีตอนนี้ลูกสาวเธออายุ19ปีนะครับผ่านมา4ปีครับไปกี่คดีแล้วล่ะที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วลักษณะเรื่องของการไปกันโชคทรัพย์เนี่ยได้ต่อรายหลายแสนอยู่นะเหยื่อทุกรายก็ต้องเหยื่อทุกรายก็กลัวถูกดำเนินคดีสิครับเพราะว่าเด็กเนี่ย1ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นออทิสติกนะฮะแล้วก็อายุ15แล้วตอนนี้อายุ19คุณก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะแล้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงคดียังไงนะเขาแม่ลูกกันจริงๆแม่ลูกกันจริงๆเลยครับแต่ว่าเนี่ยนะก็คุณผู้ชายเองเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรจะง่ายไปหมดนะใช่ใช่มันคือนัดพบกันนึกว่าจะมีการสมยอมอาจจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้ถูกแบล็คเมย์เขาบอกว่าขบวนการนี้เนี่ยเริ่มเมื่อ31พฤษภาคมจากการเล่นแอปพลิเคชันหาคู่แต่ว่าใส่รูปนางสาวบีเป็นลูกของตัวเองไปเล่นทั้งที่นางสาวบีเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะฮะจากนั้น3มิถุนายนผู้ต้องหาเนี่ยก็จะพานางสาวบีไปเจอกับผู้ชายที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ชายหลับนอนกับลูกสาวตัวเองจากนั้นผู้ต้องหาจะแต่งตัวด้วยชุดข้าราชการแล้วก็อ้างตัวเป็นครูจะบุกเข้ามาในห้องพักพร้อมกับผู้ร่วมขบวนการเข้ามาโวยวายบอกว่าสามีของตนเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นรองผู้กำกับสังกัดสภ.น้ำสมสามีของตนไม่พอใจที่ผู้ชายเนี่ยแอบมาหลับนอนกับนางสาวบีและข่มขู่เรียกเงินเขาเรียก300,000 บาทเป็นค่าเสียหายถ้าจ่ายแล้วจะไม่เอาความ
แต่ด้วยความกลัวครับผู้ชายเนี่ยก็ยอมเจรจาลดลงมาหน่อยได้ไหม 250,000 ได้ไหมมีตังค์อยู่เท่านี้อ่ะยอมยอมนะฮะและกรณีนี้คือเขาไปแจ้งความสุดท้ายคือตำรวจตามจับครับเอาลูกของตนเองไปทำอย่างนี้ไม่ได้ฮะแล้วก็ไปสวมชุดราชการที่ผู้ชายไปแจ้งความไหมหรือว่าเหยื่อไปแจ้งไปแจ้งความไปแจ้งความไปแจ้งความเพราะว่าเขาทำมาหลายกรณีแล้วนะหลายหลายคนที่ผ่านมาก็ไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าแจ้งความจ่ายเงินใช่ครับก็เลยหากินมาได้ตั้งแต่ตอนลูกอายุ15เนี่ยตอนนี้ลูกอายุ19ปีแล้วเนี่ยเขายังพบอีกนะฮะว่าพ่อของเหยื่อรายหนึ่งบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนลูกชายของตนเองก็เล่นแอปหาคู่นี้เหมือนกันก็ไปเจอกับน้องบีเหมือนกันคุยกันได้สักพักหนึ่งก็ไปหลับนอนกันแล้วก็เนี่ยผู้ต้องหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแม่แท้ๆของน้องบีเนี่ยพร้อมกับผู้ร่วมขบวนการก็บุกเข้ามาในห้องเหมือนกันมาแบล็กเมย์อย่างนี้เหมือนกันว่าขอสตังค์จะไม่เอาความสังคมเราเนาะนะคะคุณอัจฉริยะเลยบอกว่าอนาจใจนะต้องจับแม่ติดคุกนานๆแล้วก็จับคนที่มาใช้บริการด้วยเพราะว่าเห็นเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วทำไมยังคือแบบทำได้ลงคอเป็นแม่แท้ๆนี่ฟังแล้วมันเศร้ามากเลยอ่ะแล้วก็คุณนิรันดร์บอกเจริญแล้วไงลูกป่วยก็ยังเอาไปขายนะคะคุณเกื้อบอกว่าอยากให้แม่ได้รับโทษหนักๆนี่ขนาดแม่แท้ๆนะก็ยังทำกับลูกในไส้ของตัวเองได้นะคะครับมีคุณเทืองทุงเหรอคะบอกว่าสวัสดีมานะคะแล้วก็คุณทิมด้วยคุณวีระเดชด้วยนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าเกี่ยวกับบริษัทกล้องไหมเรื่องไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ต้องเจาะจริงๆข่าวก่อนในนี้บอกว่าน่าจะเป็นบริษัทกล้องหรือเปล่าเพราะว่าเขาเจาะระบบว่าของเขาคุมชัดจริงๆหลายเรือนจำหลายประเทศนะปรากฏไม่ได้เลยไม่ใช่เลยเป็นแฮกเกอร์ธรรมดานี่เองลองเข้ามาดูแล้วเข้าได้มันง่ายเป็นความละหลวมของระบบของเราเองบ้านเราใช่ครับคุณสมจิตบอกว่าต้องจับแม่ข้อหาค้าประเวณีลูกตัวเองด้วยเอาโดนแน่นอนครับสำหรับเรื่องนี้ที่ไปหลอกลวงผู้ชายมาหลับนอนกับลูกตัวเองแถมลูกไม่สมประกอบด้วยน่าจะโดนหนักกว่านี้นะนี่ผมชอบใจเรื่องหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณรังสิมารอดรัศมีใช่ไหมที่มีการประชุมสภากันแล้วก็มีข้อหารือกันเธอเสนอน่าสนใจแก้ปัญหาเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราบอกไม่ต้องประหารตัดไอ้นั่นเลยนะฮะก็ได้รับคำชื่นชมนะครับเพราะว่าอัดคลิปตอนที่เธออภิปรายเนี่ยว่อนอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับจริงๆเธออภิปรายก็ดุเดือดอยู่แล้วใช่ครับก็จะมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์นะใช่ครับใช่ครับคุณกิติยาลองสิท่านประธานคะท่านประธานไม่แข็งอันนั้นสมัยคุณชัยที่ชอบนะเป็นประธานสภาคนฮาตึมเลยคุณรังสิมาบอกว่าขออภิปรายสนับสนุนญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมการฆ่าข่มขืนกระทำชำเราคุณรังสีมาเนี่ยได้เสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมการฆ่าข่มขืนกระทำชำเราบอกว่าขอ 3-4 ประเด็นประเด็นแรกคือขอให้มีการสอนเพศศึกษาโดยพยาบาล 2. ส่งเสริมให้พระมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม 3. สอนวิชาศิลปะป้องกันตัวโดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิงและสุดท้ายครับข้อ4ครับเป็นไฮไลท์ฮือฮากันทั้งสภาเลยนะฮะเสนอให้มีกฎหมายลงโทษที่เด็ดขาดแต่ไม่ใช่การประหัตประหารชีวิตครับโดยขอให้ตัดอวัยวะที่ใช้ในการกระทำผิดแทนเอาอะไรกระทำความผิดตัดตรงนั้นเลยฮะตัดแล้วเขาจะใช้อะไรได้อะเอาก็จะไม่ทำกับคนอื่นไงคุณกิติยาฉันเคยคิดเหมือนกันนะประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องของการข่มขืนน่ะแล้วผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมเคยคิดแต่ไม่ถึงกับคุณรังสีมาคิดว่าแค่เจือนพอก็เจือนก็ตัดเหมือนกันแหละครับคือเกาหลีเนี่ยเป็นบาดแผลไงเอาเดี๋ยวเขาก็หายเจือนใหม่เคยคิดอยู่ครับอย่างเกาหลีเนี่ยเขาฉีดให้ฟอร์ยังไงคุณก็ไปทำอะไรกับใครไม่ได้ไม่รู้เขามีตัวยาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาฉีดให้ฟอร์เลยนะคุณมีไว้ปัสสาวะอย่างเดียวคือไม่มีอารมณ์อะไรใดทั้งสิ้นมีอารมณ์แต่ก็ทำอะไรใครไม่ได้ไงคุณสมจิตบอกว่าคุณรังสีมาพูดได้ดีนะคะก็มีคุณหลายท่านนะคะออกความเห็นมานะคะคุณหมูสมศรีนี่ห่าวคิดถึงทุกท่านไทเปหนาววันนี้นะคะสวัสดีครับไม่หนาวเลยอ่ะไม่หนาวเลยร้อนนะคะแล้วก็คุณหยกบอกว่าจิตใจไม่ใช่คนนะคนเป็นแม่เนี่ยต้องรักลูกมีคุณทองเพชรแซลีอันนี้ดิฉันลองอ่านนะติดตามทุกวันเด้รายการนี้ใช่ไหมอ่ะอ่านผิดเปล่านะ คุณกุหลาบแดงนะคะก็บอกแม่อย่างนี้ใช้การไม่ได้คุณเพทายบอกว่าจิตสำนึกมีหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็จริงนะคะ คุณบอยชมพูบอกว่าพี่ๆนะเด็กมากอะไรเนี่ยแล้วอะไรอีกหมดปีหน้าใสปิ้งทุกคนเลยโหปากหวานนะเนี่ย ครับอีกหนึ่งเรื่อง
ป็นเรื่องของทางเพศเหมือนกันนะฮะวันนี้เนี่ยทางตม.เข้าไปบุกทลายสปาเกย์กลางกลุ่มแอบแฝงมั่วเซ็กนะฮะรวบผู้ต้องหาต่างชาติ11รายทำงานเป็นหมอนวดที่สำคัญพรุ่งนี้เนี่ยจะพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเพราะมีนายแบบดังไปอยู่ในนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นนายแบบประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มาทำงานในสปาแห่งนี้ด้วยนะฮะรอละหุ่นดีทั้งนั้นเลยนะฮะคือเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยนะฮะคือเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับเขาไปจับกลุ่มร้านนวดสปาแห่งหนึ่งภายในซอยสวนพลู6ซึ่งร้านเนี้ยเปิดเป็นสปาบางหน้าแต่ว่าแอบแฝงด้วยการขายบริการทางเพศก็จับกลุ่มพนักงานนวดชายชาวต่างชาติได้หลายคนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็สืบสวนขยายผลต่อคือจับกุมแล้วนะฮะเขาไม่ได้กลับบ้านกลับช่องของเขานะฮะเขาก็มาขยายมาร้านใหม่นะฮะคือคนที่เขาไปตรวจสอบเมื่อเดือนตุลาคมใช่ไหมคะคนคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยเขาก็มาอยู่อีกร้านนึงก็พนักงานไงเวลาเขาขายบริการเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาถูกจับร้านนี้ร้านนี้ปิดไปก็ไปร้านนึงไปอยู่อีกร้านนึงไงไปอยู่ร้านนึงไปอยู่ร้านไหนไปอยู่ที่ร้านซอยอารีสี่ตำรวจเขาก็ตามเข้ามาใช่ครับตามเข้ามาจับอีกนะฮะหลังจากร้านที่ซอยสวนพลูถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นนะฮะก็มีการโฆษณาแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางครบวงจรเลยมีการเชิญชวนลูกค้ามีการแจ้งรายละเอียดคอร์สห้องนวดสปาหลากหลายเลยให้ลูกค้าได้เลือกนะครับพร้อมทั้งโพสต์รูปพนักงานนวดผู้ชายมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติหล่อล่ำหน้าตาดีโดยเฉพาะนะฮะชุดทำงานของเขาเนี่ยมีกางเกงในตัวเดียวเอาเขาหุ่นดีไงไม่ต้องสวมอย่างอื่นเขาก็หุ่นดีประมาณนั้นเลยฮะเน้นโชว์สรีระรูปร่างความว่าปิ๋วเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนส่งสายลับเข้าไปใช้บริการร้านนี้นะฮะแล้วก็นัดแนะบอกว่าเมื่อเข้าไปใช้บริการหากพบพนักงานนวดลักษณะคล้ายคนต่างด้าวส่งสัญญาณมาเดี๋ยวจะเข้าบุกจับกุมทันทีเลยเมื่อสายเขาส่งสัญญาณมาเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปพบว่าในร้านเนี่ยเขาเป็นอาคาร3หลังเชื่อมติดกันครับมีทางเข้าออกสลับซับซ้อนหลายช่องทางภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรเลยมีห้องพักมีเคาน์เตอร์บาร์มีห้องออกกำลังกายห้องอบซาวน่าห้องนวดสปาแล้วก็มีเป็นชั้นๆนะฮะพนักงานทุกคนทงสายขี้ร้อนเนี่ยไม่ค่อยใส่เสื้อผ้ากันประมาณนั้นพอบุกขึ้นไปชั้นบนเนี่ยเขากำลังให้บริการกันเลยจงครึ่มนะฮะอุปกรณ์อะไรมีเพียบตำรวจก็เลยควบคุมตัวทั้งหมดนะฮะมีชาวต่างชาติประมาณสัก11คนค่าบริการของเขาเนี่ย 3,500 ถึง 6,500 ที่ดูสิต่อคอร์สนะครับส่วนใหญ่ชาวต่างชาติมาใช้บริการใช่นะคะแล้วก็เนี่ยเขาไปตรวจค้นห้องนวดชั้นบนของอาคารพบพนักงานชายเปลือยกายอยู่กับผมบอกไปแล้วไงว่าเนี่ยกำลังจงครึ่มกันนะให้บริการลูกค้าถึงนะเรื่องของแนวคิดนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงโทษนะคนที่ข่มขืนเนี่ย คุณอัจฉริยะบอกว่าก่อนตัดให้รัดหนังยางเหมือนคุณยูซุเกะบอกรัดยางยืดนะแต่ว่าคุณสมจิตบอกว่าไม่เห็นด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าคือความกดดันมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะคือพอว่าถูกจับแล้วเนี่ยจะลงโทษหนักเขาก็จะเหมือนคุณบุ๋มเลยเหมือนคุณบุ๋มที่บอกเลยเหมือนขออภัยไม่ใช่คุณบุ๋มนักวิชาการที่บอกเลยนะฮะที่ออกมาต้านเรื่องของการไปประหารชีวิตผู้ที่ฆ่าคนอื่นและข่มขืนเนี่ยเขาบอกว่ากลัวอาชญากรเนี่ยมันจะปิดปากเหยื่อทั้งหมดเพราะกลัวจะสาวมาถึงตัวเองอันนี้มันเป็นความน่าห่วงใหญ่คือมันมีแง่มุมของมันในคือมันมีเรียกว่ามองได้สองด้านก็แล้วกันนะคือด้านหนึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาที่ถ้าข่มขืนแล้วฆ่ากับข่มขืนเฉยๆถ้ามันโทษประหารเหมือนกันเนี่ยฆ่าดีกว่าฆ่าแน่นอนฆ่าให้ตายไปเลยดีกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องหนักขนาดนั้นครับเราไปคัดค้านเรามาอนุโลมเรามาลดหย่อนผ่อนโทษมันก็ออกมาแบบสมคิดอ่ะดูญี่ปุ่นสิฮะเขาซีเวลไลกับเราไหมเขาเจริญกับเราไหมทั้งด้านวัตถุหรือว่าความคิดหรือว่าทางจิตใจของคนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มีข่าวอะไรฮะที่ประเทศญี่ปุ่นมีข่าวว่าศาลท่านลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนักโทษชาวจีนคนหนึ่งไปก่อคดีฆ่ายกครัวในญี่ปุ่น อันนี้เขาฆ่าแค่4คนนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีแขวนเขาเป็นประเทศที่ใช้วิธีแขวนคอเคยอ่านนะเขาบอกว่ามันจะมีกลไกที่เป็นตัวสับเพื่อที่จะแขวนคอก็คือต้องรัดไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็พอสับสวิตช์ลงมาเนี่ยนะเป็นเดือยอะไรเนี่ยแล้วพื้นถึงจะเปิด
คนนั้นจะตกลงมาใช่ไหมก็จะถูกลัดคอแต่จะมีคน3คนที่เป็นคนสับเป็นคนสับกายสับเนี่ยอันเนี้ยเหมือนสับสวิตช์เนี่ยนะแล้วเราคนเนี่ย3คนเนี่ยจะไม่รู้ว่าใครเป็นอันที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยคือใช่หรือไม่หรออืมคุณจะไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนมันจะไม่ผมว่าเพราะมันจะไม่มีผลทางจิตใจใช่ใช่ไม่เหมือนเป็นเพชฌฆาตนะใช่คือคุณไม่รู้ว่า3สวิตช์เนี่ยเป็นสวิตช์ของใครกันแน่ที่มีผลให้คนเนี้ยถูกฆ่าแต่เขาบอกว่ามีเขาจะมีเหมือนอีกคนนึงเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าต้องทรมานไม่ตายเลยเนี่ยเขาจะมีคนที่เข้าไปทำให้เสียชีวิตคือให้ทรมานน้อยสุดคือใช่เขาจะมีคุณหมอไปตรวจที่ประจรดูก่อนนะฮะแบบคือเขาจะไม่เขาก็ปราณีไม่ปล่อยให้ทรมานนะจริงแล้วเนี่ยแขวนคอลักษณะนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตตั้งแต่กระชากกระตุกครั้งแรกนะฮะเพราะว่าพอตกลงไปเนี่ยเผื่อว่ามันหลุดแล้วฮะเผื่อมันผิดพลาดอ่ะก็จะมีคนที่ครับอ่ะมีเรื่องของวันครูนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหมครับคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีปีพุทธศักราช2563ค่ะคำขวัญว่าอะไรเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยนี่ฉันอ่าน มีวันครูครับวันครูตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีนะฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่64ปี63สั้นกระชับได้ใจความครูไทยรักสิทธิ์คิดพัฒนาค่ะปีนี้ใช่ครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปย้อนเลยนะฮะตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นผู้นำประเทศตั้งแต่ยุคสมัยคสช.เนี่ยท่านได้ให้คำขวัญวันครูว่าอะไรบ้างปี60ท่านบอกว่าชาติพัฒนาด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ซาบซึ้งในพระคุณครูปี61สิทธิ์ดีก็ด้วยครูดีมีศรัทธาปี62ครูดีสิทธิ์ดีมีพัฒนาก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี3ปีให้หลังเนี่ย3ปีปี60 61 62นี่มีครูดีทั้งนั้นเลยครูดีทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ปี63ครูไทยรักสิทธิ์คิดพัฒนาค่ะก็คุณครูหลายๆท่านก็จริงๆครูในที่นี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูในระบบอย่างเดียวเนาะใช่ครับครูอาจจะที่สอนเราในเรื่องของความรู้ต่างๆนะให้เราได้เอามาใช้ในการประกอบอาชีพก็เรียกว่าเป็นครูได้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าที่อินเดียนี่เขาใช้หินปลาให้ตายนะจริงๆมันเป็นกฎหมายอิสลามนะฮะกฎของอิสลามอินเดียไม่อิสลามมีครับมีบางส่วนที่เป็นอิสลามอยู่อินเดียเป็นฮินดูใช่ไหมเนาะใช่ครับใหญ่คุณราเชนสวัสดีมานะคะคุณโอเทโร่บอกว่าให้ทรมานบ้างก็ได้นะโอ้มันจังเลยนักโทษเนี่ยนะแล้วก็ส่วนคุณพลอยชมพูบอกว่าแขวนคอแค่ฟังก็น่ากลัวมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าฟ้องฟอยชมพูบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ข่าวนุ๊ดนุ๊ดนะเออแล้วก็วันนี้เนี่ยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอ๋อเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆนะคะเรื่องของท่อระเบิดที่ฝาท่อระเบิดอ่ะองค์การโทรศัพท์เขากำลังไปตรวจสอบอยู่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับกำลังไปตรวจสอบทางกสทช.ขอเข้าไปตรวจว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่ในนั้นนะคะเขาบอกว่ามันเหมือนมีสันนิษฐานได้หลายอย่างอาจจะมีเกิดไฟไหม้แล้วก็เกิดแก๊สขึ้นมานะแล้วก็ขณะเดียวกันพบว่ามีน้ำอยู่ในท่ออยากรู้ว่าน้ำนั่นคือน้ำอะไรมาจากไหนแล้วก็แต่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยบอกว่ามีคนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้กำลังได้รับคำชื่นชมนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะแต่ว่าเธอทำงานอยู่บนคลินิกเสริมความงามใกล้ที่เกิดเหตุพอได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บเนี่ยวิ่งลงมานะคะแล้วมาเจอผู้ช่วยคลินิกเสริมความงามนี่แหละชวนกันนะคะวิ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันออกไปไปดูจุดเกิดเหตุนะครับก็ไทยมุงก็มุงกันแต่ยังไม่มีใครช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีความรู้นะคะเธอก็บอกว่าจิตวิญญาณเคยเป็นพยาบาลเข้าไปปฐมพยาบาลเลยนะคะระหว่างที่รอกู้ภัยมานะคะแล้วก็คนเจ็บเนี่ยคือหายใจติดขัดมีเลือดออกทางปากและจมูกก็คือโดนแรงอัดไงโอ้พยายามที่จะช่วยเหลือไม่ให้เลือดเนี่ยไหลย้อนเข้าไปอุดทางเดินหายใจก็ปฐมพยาบาลนะคะก็
แล้วก็ตอนนี้เรียกว่าโลกโซเชียลก็ชื่นชมเธอจริงๆแล้วก็อาการของน้องตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วใช่ๆนะคะทรงตัวแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยเพราะว่าเมื่อคืนต้องผ่าตัดสมองโอ้โหแล้วก็ตกแต่งบาดแผลที่หน้าน่ะปากถึงหน้าน่ะโดนฝาท่อใช่ไหมโดนแรงอัดอ่ะแรงกระแทกอย่างแรงมีแผลชะกันที่ปากและใบหน้านะคะแม้ว่าตอนนี้ถือว่าพ้นขีดอันตรายแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์โรงพยาบาลลำปางครับคุณอารมณ์อนุวงศ์บอกว่าพัทลุงอากาศดีมากๆเลยโอ้โหอยากไปอ่ะนะฮะคุณอัจฉริยะบอกว่าขอให้น้องที่โดนปลอดภัยตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะฮะเอาใจช่วยเธอด้วยนะค่ะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยใช่นะคะอาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านเลยแล้วก็เราก็จะกลับมา3คนปีหน้าเลยครับครับครับแล้วก็อำนวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีในวาระปี2562ฮะมาเป็นทางการเลยไหมปี2563 63ครับจริงๆ62ไปไวมากเลยนะแป๊บเดียวหมดเดือนนี่ยังคุ้นอยู่เลยนะฮะว่าปีที่แล้วเพิ่งฉลองปีใหม่กันไปเองเนี่ยเดี๋ยวจะฉลองปีใหม่กันอีกแล้วเนี่ยก็ฉลองอีกนะคะก็เอาเป็นว่าก็อะไรที่เป็นสิ่งดีๆทำอะไรที่เป็นเรื่องดีๆคิดเรื่องดีทำสิ่งดีนะคะแล้วก็ช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองเราบนได้อะไรได้แต่ที่สุดแล้วก็เราก็ยังต้องอยู่กับมันเนาะใช่ครับก็เกิดเป็นคนไทยทุกคนนะนะคะอยู่พื้นแผ่นดินไทยต้องรักกันนะคะก็วันนี้เรา2-3คนลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมากขี้เท้าใจเลยได้เราขอโทษบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วโอเคไป